มาถึงหนึ่งเรื่องนะคะที่ตามกันต่อแล้วก็แม้จะว่าไปแต่ละคนที่พูดก็ทำให้คดีนี้ก็งงงวยอยู่สำหรับข้อมูลนะคะถ้าไล่เรียงจากการตรวจสอบหลักฐานนะคะทางพลตำรวจโทจรัญพรสุระมณีก็เข้าไปตรวจเรื่องที่คุณประชาประสบดีอดีตส.ส.ของเพื่อไทยถูกยิงในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคะก็คือในจังหวัดสมุทรปราการก็เนื่องจากเป็นงานพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีการแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนนะคะว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นรอยกระสุนเข้าที่ตัวถังรถนะคะทั้งหมด9แห่งด้วยกันเข้าที่กระจกด้านหน้าจุดคนขับคือจุดที่คุณประชาขับเองเนี่ยนะคะ6แห่งแล้วก็เข้าที่ประตูรถอีก3แห่งซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วสันนิษฐานว่าคนร้ายใช้ M16 ค่ะแล้วก็สันนิษฐานการมายิงของคนร้ายว่าน่าจะยิงโดยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากกว่าใช้รถเก๋งหรือว่ารถกระบะเพราะวิถีกระสุนนั้นรัศมีขนาบไปกับกระจกรถด้านหน้าของตัวรถยนต์นะคะแต่จากการรายงานของทีมที่ต้องตรวจสอบเรื่องนี้โดยตรงคือทีมของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะแล้วก็รายงานไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบแล้วก็ประชุมกับสภ.ในพื้นที่คือสภ.พระประแดงนะคะก็สรุปเท่าที่ตรวจสอบได้ว่าคนร้ายใช้รถกระบะสีดำไม่ทราบยี่ห้อไม่รู้ทะเบียนประกบรถของคุณประชาก่อนจะเปิดกระจกรถแล้วก็ใช้อาวุธปืน M16 รุ่น A2 ที่ทันสมัยซื้อกันได้ในตลาดมืดกราดยิงเข้าไป9นัดนะคะคืออาวุธปืนเนี่ยคือระบุเหมือนกันคือ M16 แต่การมายิงเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานบอกว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าทางท่านอัศวินทีมนี้บอกว่าน่าจะเป็นรถกระบะแล้วก็รู้แล้วด้วยเป็นกระบะสีดำนะคะส่วนหนึ่งก็ได้ข้อมูลจากคุณประชาด้วยและสาเหตุค่ะทางพลตำรวจเอกอัศวินบอกว่าน่าจะมาจากการเมืองท้องถิ่นมากที่สุดมากกว่าการเมืองระดับชาติแต่ตัวคุณประชาประสบดีก็ให้สัมภาษณ์ว่ามาจากการเมืองระดับชาติแน่รู้ด้วยว่าใครสั่งนะคะเพราะคุณประชาเล่าแบบนี้ว่าตัวเองเนี่ยมีคนมาเตือนแล้วก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าก็มีคนที่ตั้งใจจะสังหารผมเนี่ยฝากข้าราชการคนหนึ่งที่รู้จักกับผมมาเตือนนะคะบอกว่าหลังยุบสภาแล้วโดนแน่พูดง่ายๆแล้วพอหลังยุบสภาก็แค่2วันเขาก็โดนเลยซึ่งคุณประชาบอกว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากการเสียชีวิตของคุณประชาถ้าเกิดขึ้นจะเป็นใครก็คือเป็นการเมืองระดับชาติส่วนนักข่าวก็ถามไปที่ประเด็นซึ่งตำรวจให้น้ำหนักมากที่สุดคือการเมืองในท้องถิ่นคุณประชาก็อธิบายแบบนี้นะคะว่าไม่น่าจะมาจากการที่ตัวเองสนับสนุนคุณภัทราดีอภิเด่นนภาลัยซึ่งลงสมัครอบจ.สมุทรปราการนะคะเพราะว่าคุณประชาบอกไม่ได้สนับสนุนมากขนาดที่จะเป็นเหตุให้โดนลอบสังหารได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ยังอาจจะแย้งกันในแง่ของการใช้รถของผู้ต้องหานะคะในขณะที่เรื่องของสาเหตุตัวคุณประชามั่นใจว่าเป็นการเมืองระดับชาติแต่ว่าตำรวจบอกว่าน่าจะมาจากการเมืองระดับท้องถิ่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ตำรวจทราบดีค่ะว่าสังคมต้องการหาตัวคนผิดให้เร็วที่สุดและภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือภาพที่นายกอภิสิทธิ์นะคะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระราม9เพราะว่าคุณประชาย้ายมาที่โรงพยาบาลพระราม9แล้วนะคะก็ไปเยี่ยมคุณประชาแล้วก็กำชับตำรวจด้วยนะคะว่าต้องดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทั้งคดีแล้วก็เรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธสงครามที่น่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะทางพรรคเขาก็ไปและในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะคะคนอื่นๆเช่นคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกก็ไปนะคะก็ไปเยี่ยมคุณประชากันเยอะทีเดียวนะคะส่วนอาการค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลพระราม9นะคะคุณหมออาทิตย์เจียรนัยศิลาวงศ์ก็แถลงพร้อมกับคุณหมอวิทวัฒน์ศรีประยูนซึ่งเป็นคุณหมอเจ้าของไข้ก็บอกว่าคุณประชานะคะมีบาดแผลถูกยิงที่ไหล่ซ้ายแต่ว่ารักษามาตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลบางประกอบ1แล้วนะคะแผลที่เย็บมานั้นความยาว3เซนติเมตรอาการไม่น่าเป็นห่วงค่ะส่วนบาดแผลอื่นๆไม่มีหัวกระสุนฝังอยู่นะคะจะมีก็แต่สะเก็ดกระสุนปืนที่บริเวณแผ่นหลังประมาณสัก10จุดได้แต่เป็นแผลบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็อาการโดยรวมแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะครับทีนี้มาดู